สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วที่ดาวไปเก็บผักป่ามานะคะที่มีชื่อว่าขนบเล้าเราเขหรือผักเสี้ยนฝรั่งนะคะคลิปนี้เราก็จะมาทำผักเสี้ยนดองกันค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ดาวทำทุกปีเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเริ่มจากการล้างผักนะคะดาวจะล้างผัก2ครั้งนะคะเมื่อผักของเราสะอาดแล้วนะคะดาวก็จะทำการคั้นผักค่ะดาวจะเอาเกลือโรยลงไปบนผักแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำการคั้นค่ะวิธีการคั้นผักนะคะเราก็จะขยำผักแบบนี้นะคะให้พอช้ำเท่านั้นนะคะอย่าคั้นแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวผักของเราจะหักจะเละได้นะคะหลังจากที่เราคั้นผักเสร็จนะคะเราก็จะล้างให้น้ำสีเขียวๆออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีรสชาติขมนะคะที่ออกมาจากผักดาวก็จะทำการคั้นผัก2รอบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาผักใส่ลงไปในขวดโหลค่ะหรือว่าจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรใช้ภาชนะที่สามารถผุกร่อนได้นะคะอย่างเช่นพลาสติกหรือว่าอลูมิเนียมค่ะเพราะว่ากรดที่ออกจากการดองนะคะจะสามารถกัดกร่อนภาชนะของเราได้ค่ะทำให้มีสารปนเปื้อนนะคะออกมาในผักเสี้ยนของเราค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาเตรียมน้ำซาวข้าวค่ะปกติเวลาหุงข้าวเราก็จะล้างข้าวก่อนใช่ไหมคะโดยน้ำแรกเราก็จะเททิ้งไปค่ะดาวจะใช้น้ำซาวข้าวน้ำที่2นี้นะคะมาทำเป็นน้ำดองค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ำซาวข้าวประมาณ 1.5 ลิตรนะคะบวกด้วยน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะสีแดงแบบนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือทะเล1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทใส่ขวดโหลได้เลยค่ะพอปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาผักเสี้ยนที่อยู่ในขวดโหลนะคะไปวางในที่ที่อุ่นที่สุดของบ้านค่ะที่บ้านดาวนะคะดาวจะวางไว้ในตู้ที่อยู่ติดกับตู้เย็นนะคะซึ่งนี้นะคะจะมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปวางไว้บนหลังตู้เย็นก็ได้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็เพียงแค่รออย่างเดียวค่ะรอให้ผักเสี้ยนของเรานะคะเปรี้ยวขึ้นมาค่ะวันถัดไปนะคะดาวก็จะเปิดฝาขวดนะคะเพื่อพลิกแล้วก็กดให้ผักเสี้ยนนะคะจมลงไปในน้ำนะคะดาวจะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะอ้อแล้วถ้าเวลาเปิดขวดนะคะวันที่3วันที่4เนี่ยนะคะในขวดของเราอาจจะมีก๊าซแล้วก็มีแรงดันเยอะนะคะถ้าเปิดมาทีเดียวเนี่ยก็อาจจะมีกระเด็นได้นะคะน้ำกระจายแน่นอนนะคะเทคนิคก็คือให้เพื่อนๆ นะคะเอาผ้าคลุมขวดไว้นะคะเวลาเปิดนะคะเวลาน้ำกระเด็นเนี่ยก็จะไม่ทำให้ครัวของเราเลอะเทอะนะคะดาวดองผักเสี้ยนไว้ประมาณ7วันค่ะผักเสี้ยนก็เปรี้ยวพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะดาวก็ต้องรีบจัดนี่เลยค่ะขนมจีนน้ำยาป่าค่ะกินกับผักเสี้ยนดองกรอบๆเปรี้ยวๆเข้ากันมากๆทีเดียวที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะดาวไม่ได้ทานคนเดียวนะคะวันนี้มีเพื่อนมาทานด้วยค่ะกินกันไปเมากันไปนะคะหมดขนมจีนไปหลายจานเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้นะคะดาวฝากเขียนคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ดาวขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ